สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐชนัยโรจน์สุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคุณค่าของการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ผู้ฟังทุกท่านครับคำว่าการสื่อสารครอบคลุมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพูดการพิมพ์การโพสต์การแสดงออกการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการใช้สื่อในโลกโซเชียลการบอกต่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายเจตนารมณ์ความมุ่งหมายของธุรกิจหรือกิจกรรมนั้นๆในฐานะของผู้พูดทำงานด้านการสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพิธีกรดำเนินรายการวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ควบรวมไปถึงการเป็นนักคิดและนักเขียนและรวมถึงเป็นผู้ค้นคว้าจึงต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาในทุกช่องทางของสื่อโซเชียลโดยให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อยู่เสมอโดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านผู้ฟังผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่สื่อและมุ่งเน้นถึงวิธีการที่สำคัญนั่นก็คือ1วัตถุประสงค์ในการสื่อของเรามันคืออะไร2เป้าหมายคือใคร3ถ้อยคำที่ใช้4ประโยชน์ที่จะได้รับ5การนำไปสานต่อหรือต่อยอดให้เกิดคุณค่า6รูปแบบในการสื่อสาร7การตรวจสอบทบทวนความถูกต้องก่อนการสื่อสาร8พัฒนาเสริมสร้างทักษะอยู่ตลอดเวลา9ระมัดระวังหลีกเลี่ยงคำที่ไม่เหมาะสม10มีความรับผิดชอบต่อถ้อยคำประโยชน์และเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารสู่สังคมและผู้คนดังนั้นทุกท่านครับการพูดดีนั้นฝึกได้การพูดเป็นทำให้ชีวิตเปลี่ยนทุกคำพูดของเรานั้นมีพลังสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC จึงเป็นผู้อาสาทางสังคมทางด้านของการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลบุคลากรองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ